ดวงจันทร์วันนี้สวยมากนะครับไม่รู้ว่าข้างขึ้นข้างแรงยังไงความจริงมันมีวิธีการดูอยู่ว่าถ้าเป็นเหมือนรอยยิ้มนี่มันก็จะเป็นข้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นเหมือนงุ้มงุ้มลงก็จะเป็นข้างแรมหรือว่าอาจจะสลับกันนะครับปกติก็จะมีการดูปกติขุนแก้วรอรินก็เหมือนว่าจะดูเป็นตอนนี้ก็ลืมแล้วดวงจันทร์มันหมุนไปยังไงกับโลกเป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับในการดูข้างขึ้นข้างแรมในลักษณะนี้วันนี้ดวงจันทร์สวยหน้าศาลดีกาข้างสนามหลวงเหมือนเดิมส่วนหมอกเมฆก็เหมือนจะอึมครึมนั่นแหละครับเพราะว่าเรียกว่าเป็นฤดูกาลหลังช่วงสงกรานต์เนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้แหละช่วงถ้าเป็นชาวนาเกษตรกรก็รอฟ้ารอฝนฝนแรกก็จะมาช่วงนี้นะครับช่วงเมษาพฤษภาเรียกว่าเดือน5เดือน6ว่าอย่างนั้นนะครับบรรยากาศเวลานี้ก็ถือว่าสดสวยเวลานี้วันที่16เมษาก็จะเนี่ยอีกประมาณ15นาทีก็จะ1ทุ่มเดี๋ยวเขาก็จะใกล้หยุดเดินกันแล้วโอ้ไม่ใช่หยุดเดินสิหยุดยืนหยุดยืนหยุดขังประจำวันนี้นะครับให้ดูบรรยากาศคนรอรถเมล์แล้วก็นี่แหละดวงจันทร์มุมนี้ดวงจันทร์สวยผ่านต้นมะขามที่แบบกระร่องกระแร่งแหละแน่นอนมันถูกบังคับให้โตมันก็เลยโตได้อย่างเงี้ยโอ้อายุเก่าแก่นั่นนี่แต่มันไม่ได้เป็นต้นใหญ่เพราะมันมีข้อจำกัดในเมืองอย่างว่ามาเอามุมดวงจันทร์ยิ้มเฉยๆหรอกครับท่านผู้ชมครับกับขุนแก้วรอรินแชนแนลเช่นเคยนะครับเจอภาพนี้คุณพันศักดิ์ศรีเทพตอนนี้กำลังน่าจะกำลังเช็คเวลาโอ้เดี๋ยวเราก็เช็คเวลาเหมือนกันหนึ่งทุ่มแล้วหนึ่งทุ่มประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะครับแน่นอนมาที่นี่คุณพันศักดิ์แล้วก็หลังคาแหลมๆยอดเสาแหลมๆนั้นก็คือกิจกรรมยืนหยุดขังของพลเมืองโต้กลับหน้าศาลฎีกาก็อยู่ทางทิศตะวันออกของสนามหลวงเหมือนเดิมนะครับวันนี้16เมษายนหลังสงกรานต์ก็เป็นการยืนวันที่24นะครับเป็นการยืนวันที่24หลังจากหยุดไปแน่นอนเมื่อวันนี้15เมษายนก็หยุดไปวันมหาสงกรานต์นะครับแล้วก็หยุดวันแรกจริงๆก็คือพักการยืนก็คือวันที่6เมษายนวันจักรีนะครับดังนั้นวันนี้วันที่16เมษายนก็เป็นวันที่24ของการยืนหยุดขังก็เริ่มยืนมาตั้งแต่วันที่22มีนาคมนะครับหากนับเนื่องไปเช่นเดิมนั้นก็คือว่าถ้าแกนนํา3คน4คนก็นับคุณปฏิวัติสาหร่ายแย้มหรือว่าหมอลำแบงค์ซึ่งก็เป็นหมอลำเป็นศิลปินทางภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นออกไปได้รับสิทธิ์ประกันตัวไปแล้วนะครับแต่ว่า4คนตอนนี้พูดกลมๆนั้นก็คือว่า3คนนะครับอานนท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชนเพนกวินพฤชวารักษ์นะครับแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย3คนนั้นถูกคุมขังสิ้นอิสรภาพไปแล้ว66วันนะครับถ้าเจาะไปที่เพนกวินพฤชวารักษ์อดข้าวประท้วงในเรือนจำก็วันนี้ก็เลย1เดือนมาแล้วก็31วันไปแล้วนะครับส่วนคุณรุ้งปนัสยาแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอีกคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอดอาหารประท้วงเหมือนการอดข้าวประท้วงในเรือนจำประท้วงกระบวนการที่ไม่ให้สิทธิ์ประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีคุณรุ้งนี่ก็17วันก็ประมาณอย่างเงี้ยนะครับวันนี้16เมษายนกิจกรรมยืนหยุดขัง112นาทีเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับแกนนำราษฎรระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งศาลยังไม่ให้สิทธิการประกันตัวนะครับวันนี้ก็เป็นการกลับมายืนอีกครั้งหลังจากพักไปครั้งที่2ก็คือเมื่อวานนี้15เมษายนนะครับก่อนหน้านั้นก็พักไปวันจักรีวันที่6เมษายนเช่นเดียวกันอย่างที่คุณพันศักดิ์ศรีเทพพลเมืองโต้กลับได้แถลงการออกไปนะครับ2รอบด้วยกันเมื่อวานหยุดพักไปวันนี้ก็กลับมายืนใหม่อีกครั้งอย่างที่สรุปคร่าวๆให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวคุณแก้วรอรินก็จะพาไปดูความจริงวันนี้คนก็สูงสุดยอดนี่เกือบแตะ400นะครับกิจกรรมตั้งต้นก็ประมาณ 4-5 คนแน่นอนกิจกรรมพลเมืองโต้กลับยืนหยุดขัง112นาทีบนพื้นฐานของการไม่ใช้ความรุนแรงความจริงเขาก็มายืนเฉยๆแล้วครับ 4-5 คนตอนแรกๆหลังๆเรียกว่าติดกระแสก็ได้วันนี้มีอาจารย์สุชาติสวัสดิ์ศรีโอ้ยไหนล่ะโอ้นู่นไงพ่อคราวงามพ่อคราวงามนะแกก็มาแล้ว
ห็นว่าอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริมาแล้วแต่ก็คงกลับไปแล้วนะครับท่านก็อายุมากเยอะนะครับมีคุณศิลสวัสดิ์ศิลปินอีกคนรางวัลศรีบูรพานะครับก็ท่านก็ยืนอยู่ที่บ้านของตัวเองเหมือนกันนะยืนทนเหมือนกัน112นาทีก็คือประมาณ2 ชั่วโมงลบออกไป8นาทีนะครับเนี่ยคุณพันศักดิ์ก็คงจะดูเวลาเพราะว่าเขาเปลี่ยนเวลามาหลังวันที่6หยุดไปใช่ไหมล่ะ6เมษายนหยุดไปก็เลยมายืนใหม่แต่ก่อนเริ่ม15 นาฬิกา5 โมงเย็นตอนนี้ก็มาเริ่มวันที่7เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็เริ่ม5 โมงครึ่งก็ไปจบที่1 ทุ่ม 22 นาทีนะครับความจริงภาพก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะคนก็เริ่มสเปสปะนะครับแต่ก็ย้ำเรียนกันนะครับว่าเป็นกิจกรรมพลเมืองโต้กลับยืนหยุดขัง112 นาทีอยู่บนพื้นฐานของการไม่ใช้ความรุนแรงพยายามมองหาคุณบารมีชัยรัตน์อยู่แต่น่าจะติดภารกิจเพราะท่านก็เป็นที่ปรึกษาสมัชชาคนจนนะครับวันนี้มีพระสงฆ์องค์เจ้ามาด้วยพยายามขุนพยายามจะมองหากระยาหารนั่นมาอีกแล้วไม่มีลูกชิ้นไม่มีพิซซ่าวันนี้มีอะไรเหมือนโจ๊กหรืออะไรสักอย่างน้ำเต้าหู้นะครับแล้วก็มีที่ใต้ก็เป็นเวียงวังเหมือนเดิมและเสียงชี้เจียวเจ้าออกมานั้นก็คือเธอมีลูกอ่อนค่ะอะไรเอ่ยบริโภคได้กระเทยมีลูกอ่อนค่ะกินจนประกามด่าขึ้นกับว่ามีท้องค่ะส่วนอาหารเป็นพิษหรือเปล่าก็พิจารณากันเองนะครับเขาจะมีนี่แหละรถเหมือนรถอะไรเนี่ยเขาแบบรถพยาบาลของคุณแหวนณัฐธิดามีวังปลานะครับพยานปากเอก6ศพวัดปทุมแล้วก็ตกมาเป็นเหยื่อ112เองด้วยเหมือนกันและนี่ก็คือเจ้ทาเอานี่ไงคุณบารมีเห็นแล้วและแกก็เนียนๆมานั่งแบบรอบนอกนะครับหลังจากตัดทรงผมใหม่รับวันสงกรานต์ปีใหม่ของอุษาคเนไม่ใช่แค่ปีใหม่ไทยนะอุษาคเนคือเอเชียคเนแต่มันออกเฉียงใต้อะไรนี่แหละแต่มันออกหรือแต่มันตกล่ะแต่มันตกเฉียงใต้แต่มันออกเฉียงใต้ก็คือเขาก็สงกรานต์กันหมดละทั้งพี่น้องทางลาวเพื่อนบ้านทางลาวทางกัมพูชาทางต่างๆนะครับที่เป็นพราหมณ์เป็นพุทธเป็นผีผสมกันก็ว่าไปเถอะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นมันก็จะมีความหลากหลายอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ค่อยไปตัดต่ออะไรให้สั้นๆเพราะมันก็จะเริ่มเสียงเจียวเจ้าไปแล้วนะครับช่วงหลังๆคนมาเยอะวันนี้อย่างที่ทราบกันนะครับคุณอานนท์คุณเพนกวินคุณสมยศสิ้นอิสรภาพมาแล้ว66 วันวันนี้ประกันตัวครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ทนายโดยเฉพาะกฤษดางนุจรัตน์นรเสนาหนองตุมทนายรอนจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจำไม่ได้เหมือนกันว่าลูกความตัวเองยื่นประกันกี่ครั้งวันนี้ก็น่าจะประกันอีกดังนั้นคุณอานนท์ก็เลยได้ส่งเขาเรียกว่าอะไรนะส่งสารมาทางเพจอานนท์นำพาผ่านแอดมินนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาตัดประกอบอะไรกันก็ขออนุญาตอ่านให้ฟังไปด้วยนะครับเขาเรียกว่าข้อความฝากจากเรือนจำถึงรุ้งฟ้าโตโต้และเพื่อนผู้ต้องขังที่เชียงใหม่อ๋อเพื่อนผู้ต้องขังที่เชียงใหม่ก็คือคงจะเป็นคุณบัสอะไรนะครับที่ท่านแกก็มานั่งเยาวชนอายุ17-18มานั่งที่ศาลอาญาถนนราชดาภิเษกอดข้าวประท้วงคู่ขนานกันไปกับผู้ที่ต่อสู้ในเรือนจำเช่นเดียวกันเพนกวินอดมาแล้ว31 วันน้องรุ้งประมาณ17 วันแล้วนะครับกับคุณฟ้าทีนี้อานนท์ก็ฝากมาอย่างนี้นะครับก็นำเรียนอ่านไปเลยแล้วกันนะถึงรุ้งฟ้าโตโต้และเพื่อนผู้ต้องขังที่เชียงใหม่วันนี้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพพวกเราทุกคนยังเข้มแข็งโดยเฉพาะเพนกวินซึ่งแม้จะรอยแรงแต่ก็ยังมีรอยยิ้มนักสู้หวังว่าทุกคนจะยังเข้มแข็งเช่นกันสิ่งที่เรากำลังเผชิญไม่ใช่การต่อสู้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่กำลังเผชิญกับความวิปริตของยุคสมัยพวกเราถูกปฏิเสธสิทธิในการประกันตัวทั้งที่เป็นเรื่องพื้นฐานถูกเร่งรัดการดำเนินคดีเพื่อไม่ให้ได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีพวกเขาไม่ได้มองเราเป็นเพื่อนร่วมชาติเป็นลูกหลานหรืออนาคตของชาติแต่อย่างใดไม่มีสังคมไหนที่ผู้ใหญ่พาลูกหลานตัวเองมาติดคุกเพียงเพราะลูกหลานกล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเรารู้จักกันในนามของโชคชะตาและโชคชะตาได้กำหนดให้เราทำหน้าที่แห่งยุคสมัยในความโชคร้ายเรายังโชคดีที่คนนอกคุกยังต่อสู้อย่างเข้มแข็งอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพรอวันจะพบกันนอกเรือนจำเชื่อมั่นและศรัทธาอานนท์นำพา16 เมษายน 2021ผ่านแอดมินเพจ Facebook อานนท์นำพานะครับก็เป็นศรัทธาเชื่อมั่นศรัทธาเนี่ยเชื่อมั่นและศรัทธาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมัตโต้ของคุณอานนท์ที่จะใช้ประจำนะครับสื่อสารมาว่าทุกคนแข็งแรงดีมีกำลังใจและเหมือนว่าคุณเพนกวินก็มีรอยยิ้ม
ของนักสู้อยู่แม้ว่าอดอาหารประท้วงอดข้าวประท้วงในเรือนจำมาแล้ว31วันแล้วก็มีเนี่ยแหละเป็นคำเท่ๆเพราะคุณอานนท์แกก็เป่าขลุ่ยเพราะเป็นกวีด้วยนะครับก็มีเนี่ยเรารู้จักกันในนามของโชคชะตาและโชคชะตาได้กำหนดให้เราทำหน้าที่แห่งยุคสมัยในความโชคร้ายเรายังโชคดีที่คนนอกคุกยังต่อสู้อย่างเข้มแข็งแน่นอนว่าเข้าใจได้ไม่ยากว่าสื่อสารถึงเรียกว่านี่แหละคอนเซ็ปต์ของเขาคือเรียกร้องสิทธิการประกันตัวภายใต้แฮชแท็กติดปล่อยเพื่อนเราอย่างเงี้ยนะครับคุณอานนท์ก็เป็นเรียกว่าตัวหลักของพลเมืองโต้กลับคู่กับคุณพันศักดิ์ศรีเทพคุณวรรณเกียรติชูสุวรรณรวมถึงจานิวศิระวิทย์เสรีธิวัฒน์ซึ่งมีภารกิจศึกษาต่อระหว่างต่างประเทศนะครับตอนนี้หลักๆก็เหลือ2คนก็มีคุณนี่แหละคุณพันศักดิ์แล้วก็คุณวรรณเกียรติชูสุวรรณนะครับแกนนำอานนท์นำพาก็นั่นแหละอยู่ในเรือนจำการต่อสู้ในเรือนจำเขาบอกว่าเปลี่ยนที่สู้นอกจากอดข้าวประท้วงกระบวนการยุติธรรมภายในเรือนจำในคุกแล้วนี่ตามเขาเรียกว่าอะไรตามเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขนั้นก็กลายเป็นข้อจำกัดของคุณที่ถูกคุมขังอ่ะนะก็ต้องอดข้าวแหละไอ้คนข้างนอกอดข้าวด้วยก็คงไม่มีแรงทำงานคนในคุกเขาก็สู้อย่างนั้นยังไม่พอเขาก็มีการถอนทนายความด้วยในมิติการต่อสู้ทางกฎหมายอะไรต่างๆก็ลองศึกษากันดูได้นะครับหรือมีโอกาสก็จะมานำเสนอโดยเฉพาะผ่านถ้อยแถลงถ้อยสัมภาษณ์การให้สัมภาษณ์ของพ่ออู๊ดก็พ่อของคุณไผ่ดาวดินกับทางคุณแม่ของคุณไผ่ดาวดินนะครับจตุพัฒน์บุญพัฒนรักษาก็เป็นทนายความทั้งตระกูลนะทั้งครอบครัวก็พ่อกับแม่นี่แหละเป็นทนายความให้ลูกแล้วก็ถอนทนายออกมาด้วยก็คือไม่มีทนายในการสู้คดีอาญาใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่มีทนายก็ลองดูซิอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนเป็นวิธีต่อสู้ของคนที่อยู่ในเรือนจำกับทนายนะครับเนี่ยคืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษานะคุณคุณากรเข้าใจว่าเพียรชนะนามสกุลท่านน่าจะประมาณอย่างนั้นนะครับเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ยะลาเดี๋ยวเดือนพฤษภาก็จะมีวาระอะไรของท่านอยู่แล้วเกี่ยวกับการรับหน้าที่เกี่ยวกับคดีความและอันเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องให้ท่านต้องพลีชีพนะครับใช้ชีวิตในการเรียกร้องคำพิพากษาคืนสู่ผู้พิพากษาไม่อยากให้มีการแทรกแซงผ่านกฎหมายอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะไม่ได้ไปพาดูอุ้ยเออพอมีอีก5นาที10นาทีอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะจบแล้วเห็นไหมเพราะมันอาจจะใกล้เวลาแล้วทุ่ม22ตอนนี้ทุ่ม15ประมาณนั้นนี่คนจะเยอะเขาจะมีการวางระยะห่างเห็นไหมเนี่ยมันจะมีจุดแดงๆอย่างนี้ปึ๊บนะเพราะว่ามันก็ต้องปิดทุกช่องโหว่แหละไม่อย่างนั้นประชาธิปไตย 99% แบบคุณนายกประยุทธ์เขาจะว่าเอาได้นะแน่มันก็จะเป็นเห็นไหมไอแผนที่ปื๊บๆตอนนี้เราอยู่ที่ไซล่ะแน่คุณกำลังยืนอยู่นี่นะมันเขาเขียนบอกอยู่ต้องไปต่อดีกว่าแน่และเจอแม่ใจดีอีกแล้ววันนี้ไม่มีพิซซ่าแน่ๆดูป้ายแต่ละป้ายเขานี่แบบผู้นำแฟชั่นมีร่มด้วยเนี่ยก็มีรูปคุณเพนกวินข้างล่างคุณเอมมี่คุณอานนท์มีโตโต้มีคุณสมยศนะครับเนี่ยมีน้องรุ้งมีไผ่มีไม้เนี่ยหยุดการคุมขังโดยไม่มีคำพิพากษาหยุดความอยุติธรรมในการดำเนินคดีคืนสิทธิประกันตัวป้าแม่นี่ถือว่าเป็นก็คงรู้จักเรียกว่าอาจจะรู้จักมาคุ้นกันเลยแหละกับทางการนำทางอะไรเพราะว่าท่านก็เป็นจะเห็นติดหน้าสื่อตลอดนะเวลามีการเคลื่อนไหวมีการเรียกร้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของการไม่ใช้ความรุนแรงอย่างนี้แหละแต่ตอนนี้เหมือนว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วเห็นคุณพันศักดิ์เริ่มขยับขยื่นแล้วเริ่มมีการชูนิ้วเขาไม่ได้โบกรถเมย์นะครับเขาชู3นิ้วเพื่อที่จะแบบเป็นสัญลักษณ์สุดท้ายก่อนที่จะมีการยุติกิจกรรมเวลาประมาณ 1:22 นนอกก็ยืนมาตั้งแต่ 15:30 นหมายเนี่ยก็คือสุดนี่ก็คือสุดแถวนะครับ
นะก็จะเป็นรูปคุณตัวโต้คุณไผ่แฮชแท็กก็ปล่อยเพื่อนเรานะครับนี่ฟรีอานนท์ต่างๆยกเลิกมาตรา112ก็แน่นอนนะครับเหมือนกับยืน112นาทีก็ล้อกันไปกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นเหตุให้แกนนำราษฎรถูกคุมขังไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวนะครับจนเป็นเหตุให้นี่แหละได้มายืนหยุดขังกันของพลเมืองโต้กลับซึ่งหนึ่งในนั้นแกนนำสำคัญก็คืออานนท์นำพาอย่างที่นำเรียนท่านผู้ชมไปนะครับเขาน่าจะใกล้แล้วเขาน่าจะใกล้แล้วเราต้องแบบมาตึงพื้นที่ก็อาจจะได้เวลานะครับเดี๋ยวก็มาเอาช่วงที่เขายุติหรือว่าสิ้นสุดกิจกรรมในแต่ละวันกันก็จะประมาณ1ทุ่ม22นาทีตามที่กำหนดไว้นะครับยืน112นาที2ชั่วโมงหักออกไป8นาทีเริ่มยืน 17:30 นาที5โมงเย็น5โมงครึ่งหายกินยังไงครับวันนี้ครบเวลาแล้วนะครับในการทำกิจกรรมยืนหยุดขัง112นาทีวันนี้เป็นวันศุกร์ที่16เมษายนนะครับ2564เราทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็นวันที่24แล้วเรายังมีวันหยุดพักนะครับแต่เพื่อนที่สูญเสียอิสรภาพอยู่ในเรือนจำไม่ได้มีวันหยุดพักกับเราด้วยนะครับ3คนในชุดแรกสูญเสียอิสรภาพมาแล้ว67วันโดยยังไม่ถูกไต่สวนเลยว่ามีความผิดใดๆนะครับผิดทั้งหลักการกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ2560นะครับมาตรา29และยังขัดกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยให้การรับรองไว้กับสหประชาชาตินะครับในการทำกิจกรรมเราก็หวังว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราออกมีส่วนออกมาส่งเสียงหวังว่าผู้พิพากษาเมื่อได้ยินแล้วจะได้ทบทวนตัวเองทบทวนหลักกฎหมายตั้งแต่เริ่มเรียนกฎหมายแรกๆว่าหลักการของกฎหมายคืออะไรและกลับมาใช้หลักการนั้นในการตัดสินในการใช้อำนาจตุลาการตัดสินประชาชนนะครับตอนนี้เพนกวินผลิตชีวลักษณ์อดอาหารมาแล้ว32วันส่วนลุงปนัสยาอดอาหารมาแล้ว18วันนะครับก็มีข่าวๆเรื่องความเหนื่อยอ่อนเรื่องอะไรมาให้ได้ยินตลอดเวลาก่อนจะเลิกกิจกรรมวันนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเนื่องจากมาตรการป้องกันโควิดนะครับขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ยืนเว้นระยะห่างตามที่เราได้สก็อตเทปมาร์กไว้ที่พื้นนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับวันเสาร์ที่17เราจะปรับลดเวลายืนนะครับจาก112นาทีเป็น1ชั่วโมง12 1.12 ชั่วโมงนะครับหรือ1ชั่วโมง12นาทีแต่เริ่มเวลา 17:30 นเหมือนเดิมนะครับและขอประชาสัมพันธ์ด้วยว่าพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันเสาร์แรกที่เราราษฎรนะครับจะไปยืนเรียกร้องให้ปล่อยตัวลูกของเขานะครับที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพในเวลาใกล้เคียงกับเรานะครับเวลาที่แท้จริงอาจจะเช็คได้จากเพจราษฎรนะครับก็ท่านใดที่สะดวกจะเดินทางไปที่นั่นก็เชิญนะครับเราไม่ขัดข้องหรืออะไรนะครับ
ถือว่าเป็นกิจกรรมเดียวกันถ้ากระจายไปทั่วประเทศจะยิ่งเป็นเรื่องดีนะครับตอนนี้ขอเชิญชวนให้ทุกคนชู3นิ้วด้วยแขนข้างซ้ายนะครับหันหน้าเข้าหาศาลฎีกาส่งเสียงดังๆเพื่อกระตุ้นมโนธรรมสำนึกของผู้พิพากษาในที่ใช้อำนาจตุลาการนะครับหนึ่งในอำนาจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยเมื่อผมนับ1 2 3แล้วให้เป็นเสียงปล่อยเพื่อนเรา3ครั้งพร้อมกันครับผม1 2 3ปล่อยเพื่อนเรา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 ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณสน.ชนะสงครามที่มาอำนวยความสะดวกและยืนยันว่าถ้าเรายังรักษามาตรการป้องกันโรคระบาดนี้ได้ต่อไปทางเจ้าของท้องที่ก็ยินดีที่จะให้เราจัดกิจกรรมต่อไปนะครับผมรวมทั้งทางเพจกระเทยแม่ลูกอ่อนที่ส่งอาหารส่งน้ำมาเลี้ยงดูตลอดเวลาแล้วก็มาไลฟ์สดช่วยเป็นเครื่องขยายเสียงให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านที่มาเข้าร่วมในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับถ้าพรุ่งนี้สะดวกจะมาที่นี่หรือจะไปที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ได้ครับผมวันนี้กี่คนคะ300